จ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระบี่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่รับไปตรวจสอบในพื้นที่ตำบลเขาทองอำเภอเมืองกระบี่ที่จุดรับซื้อแมงกะพรุนของนายศักดิ์รินหยางกุลนะครับหลังมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวเรือคายักที่อยู่ติดกันร้องเรียนว่ามีกลิ่นเหม็นนะครับเบื้องต้นจึงโดนสั่งให้หยุดการประกอบกิจการเพราะว่าถูกร้องเรียนเจ้าของเองก็ยอมรับนะครับว่าจุดรับซื้อเนี่ยมีกลิ่นรบกวนข้างเคียงจริงแต่ว่าอยากให้มองถึงแง่เศรษฐกิจนะครับเพราะว่าชาวประมงบางลำเนี่ยหารายได้วันละ 4,000 บาทในช่วงนี้ชาวบ้านอีกหลายคนก็ได้รับการว่าจ้างให้มาทำงานรับซื้อแมงกะพรุนกันไปด้วยก็อยากให้หาทางออกร่วมกันให้ได้ครับแต่ในเบื้องต้นนะครับจะมีการให้ปิดไปก่อนชั่วคราวแล้วก็ให้ขออนุญาตให้มีการถูกต้องจึงจะสามารถเปิดจุดรับซื้อได้อีกครั้งการที่เราเอาของสดพูดง่ายเอาของสดเข้ามาเก็บบนพื้นที่ข้างบนนอกทะเลนะครับมันจะมีกลิ่นเป็นเรื่องปกติฮะแล้วก็จะมากจะน้อยผมก็คิดว่าเหมือนคนงานที่มีอยู่ทำอยู่ตอนนี้ก็ประมาณสัก30คนก็เรื่องของกลิ่นมันก็อากาศมันก็โล่งๆครับมันถ่ายเทสะดวกมันก็คิดว่ายังโอเคนะครับนี่เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาที่นี่ได้รับกลิ่นมากเยอะไหมขนาดไหนแมสต้องใส่ไหมก็ผมดูแล้วก็คือทุกคนยังใช้อากาศสูดลมอากาศปกติครับส่วนของผมที่ทำอยู่ครับก็น้ำที่เหลือจากการหมักดองแล้วก็เหลือไม่เยอะมากในแต่ละรอบครับก็มีสวนทุเรียนอยู่ผมก็สามารถจะเอาไปปล่อยในสวนผมได้ชาวบ้านในพื้นที่ของตำบลเขาทองยังให้ข้อมูลว่ามีผู้ประกอบการแมงกะพรุนแบบนี้อีกไม่ต่ำกว่า5รายแล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตด้วยจึงอยากจะให้ตรวจสอบทุกจุดนะครับนอกจากพื้นที่ของผู้ประกอบการรายนี้เพื่อความเท่าเทียม